สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่2ของผมนะครับเป็น EP 2นะครับ EP นี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะก็คือเม่งน้อยนั่นเองนะครับเรื่องมีอยู่ว่าเขาได้มีโอกาสได้ไปดู EP แรกของผมนะฮะที่ผมไปยิงปืนแล้วก็ประกอบกับเขาไปดูหนังมาเรื่องนึงนะครับซึ่งนางเอกของเรื่องเนี่ยเขาบู๊เก่งมากเขายิงปืนเก่งมากก็เลยเกิดความคิดว่าให้ผมเนี่ยอยากให้ผมพาเขาไปยิงปืนหน่อยเขาอยากเท่เหมือนนางเอกหนังคนนั้นที่เขาดูมาตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะเดินทางไปรับเม่งน้อยเพื่อที่จะไปสนามยิงปืนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปดูครับไปตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมรอต้อนรับครับผมโอเคอันนี้นะครับใส่ชาร์จล่ะใส่ชาร์จอยู่แล้วเอามาแล้วครับตอนนี้เราก็รับเม่งน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กำลังจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจของเม่งน้อยในวันนี้นะครับไหนใส่ชาร์จไหน Let's go สิ Let's go โอเคไปค่าเข็มขัดสายชาร์จค่าเข็มขัดด้วยอยู่ในกระเป๋าไงถึงแล้วนะครับถึงสนามยิงปืนหรือเปล่าไม่ใช่ถึงร้านอาหารนะครับร้านกาแฟนะครับเราแวะกินกาแฟก่อนแล้วก็แวะกินข้าวก่อนเติมพลังก่อนเพราะว่ามีเด็กน้องแดงหิวข้าวยังไม่ทันไปยิงเลยหิวข้าวเพราะว่าเหนื่อยปวดหัวนะครับเมื่อเช้าไปทำงานมาแล้วมันตื่นเช้าช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับคือสีปากนี่คือไม่ได้ทาไปยิงปืนนะทาไปทำงานนะหลายคนเขาจะผิดว่าเฮ้ยทาปากทำอะไรที่ยิงปืนเปล่าไม่ใช่นะครับไปทำงานมาเมื่อเช้าค่ะอยากมายิงปืนแล้วก็นัดกับพี่นิวเอาไว้ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมายิงปืนนะพี่นิวพานาวมาหน่อยก็เลยมาทางใบหน้าแบบนี้แหละงั้นตอนนี้เราพักกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวเติมพลังเสร็จแล้วไปเจอกันที่สนามยิงปืนทำอะไรไม่ต้องเลยแจ้งเลยใกล้บ้านนะครับพร้อมจะปฏิบัติภารกิจหรือยังพร้อมค่ะพร้อมแล้วไม่เสียเวลาไปลุยกันเลยครับยังไม่ให้สั่งให้ปืนออกมาเลยเก็บเข้าไปก่อนทำก่อนคำสั่งได้ไงพร้อมชักปืนออกมาWhat?รีโดดลูกบรรจุกระสุนขึ้นลำดีพร้อมยิงแล้วเข้ากลางเป้าว้าวเข้า X เลยเห็นไหมยิงต่อกดแมกกาซีนทิ้งลงพื้นเลยมือไม่ต้องปล่อยมือไม่ต้องจับนิ้วออกจากไกมือตบเข้าไปแรงๆปล่อยมือเลยนะสั่นดึงสไลด์แล้วปล่อยเลยแข็งอ่ะหรือว่ากดตรงนี้เจ็บอ่ะอ
ินไงมีการแปลแถวใช่เหรอมันจะมีการแปลแถวแถวเฉียงตอนสุดยอดมากยอดมากเยี่ยมจริงยิงไปโดนแค่ยิงโดนแค่กี่เป้าน้อยโดนครบไปเลย6เป้า wow. โดนกี่เป้า4เป้า4เป้าคงไม่เท่าไหร่4ป่าแจ๋แจ๋เลยโอเคสรุปว่าหนูชนะได้มายิงแล้วหนูยังกลับบ้านนอนแล้วอ่ะ นอนยิงได้ไหมได้อยากนอนใช่ไหมห้านอนจะเป็นหน่วยสว่านแล้วเนาะจะเป็นพลคอยบอกให้บอกทิศทางลมโอเคตบแรงๆนะตบลูกด้านข้างพร้อมยังเรามีโจรกี่คนมีโจรประมาณ6คน6คนนะตบเป้าขวาสุดระยะประมาณสุดสนามได้เลยลมนิ่งๆไม่มีทิศทางพร้อมยิงแล้วเปลี่ยนเอ้ยตายแล้วเป้าที่2สีแดงอยู่ตรงกลางกลางเหรอตายซะโอเคหมดแล้วอยากกินเป้าอะไรพี่ยิงคราวนี้หมดแล้วชิงไปเรื่อยตอนนี้เราสองคนก็เสร็จสิ้นภารกิจในการยิงปืนแล้วนะครับเป็นไงบ้างวันนี้สนุกมากแล้วก็อยากมายิงเหมือนกับที่คิดไว้ไหมครับในหนังกับของจริงไม่เหมือนเลยเพราะว่าของจริงยากมากไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงอย่างเขาอ่ะจะสามารถทำได้ขนาดนั้นโอเคใช้เวลาในการฝึกฝนนานพอสมควรก็ต้องใจรักแล้วก็ขยันฝึกฝนนะครับแล้วก็จะพัฒนาไปได้แต่วันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสนุกสนานเป็นกิจกรรมยามว่างที่เล่นเป็นกีฬาด้วยฝึกสมาธิด้วยนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีการอบรมขั้นตอนของความปลอดภัยที่ถูกต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของสนามทุกข้อเลยนะครับโอเควันนี้เราสองคนก็จบ EP 2ของเราแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ